สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะคะผมพี่นะคะตอนนี้ก็7 โมงแล้วเพิ่งตื่นเลยนะครับผมก็ตามกันไปดูว่าจริงๆแล้ววันเดย์พี่เนี่ยจะทำอะไรกันบ้างนะครับวันนี้นะครับพี่มีแพลนว่าจริงๆจะไปถ่ายโปรไฟล์แล้วก็ไปวิสิตบูธเป็นซอฟต์ลอนช์ที่แคมเมตต์ต่อนะครับผมที่พารากอนตามไปดูไปนะครับครับผมก็จริงๆ1 วันของพี่เนี่ยมันก็จะแบบค่อนข้างจะต่างกันมากเพราะจริงๆแบบเหมือนงานแต่ละงานหรือว่าสถานที่แต่ละสถานที่รูปแบบงานต่างๆเนี่ยมันก็จะต่างกันไปแต่ละวันครับผมสมมุติล่ะเราเริ่มงานกัน9 โมงเงี้ยก็จะตื่นสัก7 โมงอยากรู้ว่าแบบวันที่แบบหนักๆเลยทำงาน1 วัน24 ชั่วโมงพี่ทำงานไปกี่ชั่วโมง24 ชั่วโมงพี่ทำงาน24 ชั่วโมงพี่ก็เคยทำนะหรอก็ตอนถ่ายซีรีส์ไงถ่ายแต่ละอะไรเงี้ยเราทำงานกัน24 ชั่วโมงนะก็คือ5 แล้วก็ไปเสร็จ5 อีกวันแต่ว่าถ้าสมมติเป็นแบบงานที่อยู่ในกรุงเทพแล้วตอนนี้เป็นงานปัจจุบันอะไรเงี้ย1 วัน24 ชั่วโมงพี่ก็ทำประมาณแบบ16 ชั่วโมงก็มีครับผมวันนี้ก็เป็นการถ่ายโปรไฟล์รอบที่2แล้วสำหรับพี่พิกิจเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับมารอบแรกถ่ายกันไปแล้วรอบนี้รู้สึกว่าโอเคด้วยความที่เราก็รู้สึกว่าเราก็เปลี่ยนสีผมแล้วด้วยนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆผมเราก็ยาวขึ้นมันก็ได้ลุคใหม่ๆในการถ่ายโปรไฟล์คุณพี่พิกิจมีส่วนร่วมยังไงบ้างทุกครั้งที่ถ่ายโปรไฟล์อะไรอย่างเงี้ยครับผมเวลาเราคุยงานกับพี่สไตลิสต์มานั่งคุยกันว่าจริงๆแล้วอยากได้ไลติ้งยังไงขาวๆคลีนๆหรืออะไรอย่างเงี้ยปกติเวลาพี่ทำงานพี่ขับรถเองอะไรเองไหมขับรถเองตลอดที่จริงขับรถแบบเป็นคนชอบขับรถครับผมแล้วก็ถ้าสมมติเป็นวันยุ่งๆแบบเราทำหลายๆอย่างอะไรเงี้ยเราก็จะให้แนทช่วยขับพอเรารู้สึกว่าวันไหนแบบเรารู้สึกว่าเราไม่เต็มที่เราไม่พร้อมอะไรเงี้ยเราจะให้แนทมาช่วยขับทุกคนเลยเพื่อนคู่สี่เพื่อนคู่สี่ก็คือแนทอย่างเงี้ยแนทก็จะเป็นเพื่อนที่มหาลัยพีครับผมแล้วก็มาช่วยพีดูเรื่องบริษัทด้วย Color Culture เป็นเลขาเป็นเลขาเป็นเลขาคีมเลขาคีมเราเปิดบล็อกกันแล้วว่าเรามีแล้วจะ energy ในใจเอาใหม่ค่ะทึบในคอร์สสองพี่น้องอีก2 ชั่วโมงครับผมก็ตอนนี้ก็เลือกชุดกันไปแล้วคร่าวๆประมาณนึงนะครับผมแล้วก็ไปแต่งหน้ากันครับแต่ไปถามเพื่อนด้วยว่าวันนี้แต่งหน้าเป็นยังไงบ้างพี่เพื่อนวันนี้บอกว่าถ่ายโปรไฟล์ใช่ไหมตื่นยังอ่ะในดิวบอกว่าแต่งหน้าอย่างเดียวไม่ได้บอกว่าต้องออกกล้องไม่เห็นเสียงฉันก็มีมูลค่านะเดี๋ยวจ่ายเพิ่มอุ้ยว่าไงคะวันนี้เอากี่รูปวันนี้พี่ขอแบบว่าสกินช้ำๆเสร็จเลยเหรอผิวงานผิวแล้วผมอะแบบ natural เรียกแล้วผมแบบ naturalเสร็จเลยเหรอ natural เลยเหรอรับ2กะเลยหน้าผมได้เดี๋ยวไปรีทัชเอาทีเดียวบอกหนูว่าอะไรนะหนูเป็นคนยังไงนะน้องเขาขาดเยอะค่ะเราก็เลยต้องเติมลูกแรกเป็นยังไงลูกแล้วนะลูกแรกอันนี้นั่งแรกอันนี้ลูกสองลูกสามเริ่มบอกแล้วกลับบ้านนี่ลูกแรกเป็นยังไงโก่งลูกแรกเป็นยังไงลูกแรกหมอสั่งอาหารก่อนอุ้ยอยากกินอะไรหนูสั่งให้สั่งกาแฟกันได้เดี๋ยวเสริมสั่งให้ครับเมื่อกี้คุยกับพี่ลิศมาว่าประมาณว่าเหมือนโปรไฟล์อันเก่าครับมันจะดูแบบเบาๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยอันนี้ก็เลยแบบรู้สึกว่าอยากให้มันเนียบๆขึ้นเนาะพี่ลิศเนาะให้มันดูมีความแบบฟิกซ์มากขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยเลยป่ะมาดูแล้วบอกว่าเป็นสูทดำไงเรียบอะไรอย่างเงี้ยติดเท่วันนี้แบบขายเท่ไม่ขายขำทำมาเท่ดูหน่อยทำมาเท่ดูต้องค่ะอันนี้ติดเท่อันนี้ติดค่ะติดอะไรมูดดี้อารมณ์เสียจับจ้าใส่แล้วเป็นยังไงตอนนี้ใส่ต้องถ่ายนะเอาครับพี่ก็เสร็จแล้วนะครับผมสำหรับลุคแรกนะครับแล้วก็ไปดูกันว่าลุคที่2จะเป็นโกงลุคที่2มันไงอ่ะสีขาวเพราะเราสีดำไปแล้วได้นี่ไงสีขาวแล้วเลยเห็นค
ความลับของดวงดาวความลับของนางฟ้าน้องอยู่ไหนอ่ะเห็นอยู่ในกระจกอยู่ดีเนี่ยอันนี้เป็นแบบว่านี่ไงแบบสีขาวสีขาวบริสุทธิ์เป็นแบบไฮสติกแคชชูไฮสติกแคชชูลิ้นพันแคชชูอันนี้พี่ว่าก็คล้ายๆอันที่แล้วแหละอันนี้หรอคะมันก็จะแบบโทนดาวลงมานิดนึงจะแคชชูขึ้นนะคะตามแบบสิ่งที่น้องพี่อยากได้ก็คือเป็นไฮสตรีทตู่แคชชัวร์แฟชั่นยาวมากเลยทำไมชื่อมันยาวจังเลยแต่ว่าดูง่ายๆเอาแบบง่ายๆก็คือรันเวย์ทูเรียเวอร์ค่ะเคยเห็นอะไรแบบนี้พี่ชอบทำมากทำได้แต่แบบว่าแบบทำได้ไม่เท่าเขาอ่ะอะไรลองไหนลองสามสองหนึ่งนี่ไงจะบอกว่า1อาทิตย์กว่าไปทำงานกับคนอื่นๆบ้างสิครับพี่พีทำไมอ่ะพี่ก็มีงานมีการทำอ๋อเดี๋ยวนี้เราไม่สนิทกันขนาดนั้นแล้วหรอทางการสักพักของไหวต้องมาเดี๋ยวน้องพี่พีเนี่ยพี่กินข้าวเสร็จแล้วน้องพี่พีไม่กินเลยน้องพี่พีต้องรีบสั่งอาหารก่อนเพราะเดี๋ยวเราต้องไปงานแคมเมกันอีกก็ใช่งั้นสั่งเลยเนี่ยสั่งเลี้ยงทั้งกองเลยค่ะสั่งไปเลยเมื่อเช้าแล้วเลี้ยงทั้งกองไปแล้วเนี่ยน่ารักมากแล้วก็เลี้ยงอีกรอบอ๋อมาดีมากแล้วก็เพราะว่าเขามีโปรโมชั่นดีอ่ะเลยเสร็จอย่ารีรออ่ะกดเปรี้ยวอะไรกันอีกนะฮะเลยกินข้าวหมูย่างแล้วก็กินบุรุษไงก็ต้องอะไรแห้งๆหน่อยเป็นสติ๊กเป็นสติ๊กไปหรอข้าวเหนียวได้เลยได้อะไรอย่างเงี้ยได้เลยโอเคไปสั่งก่อนโอเคไปสั่งด้วยนะโอเคครับตรงนี้อาจจะแบบว่าเป็นสดใสขึ้นหน่อยหรือแคชชวลขึ้นมาหน่อยครับผมก็จะแบบเป็นลุคแบบแต่งตัว everyday อะไรเบาๆไหนทำหน้าน่ารักต้องไหนเนาะอันนี้น่ารักเบอร์เต็ม10เบอร์ไหนอันนี้แบบอันนี้นะแบบเป็นแบบเปลี่ยนทรงผมมาครับผมเพราะว่าพอมันเป็นลุคนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะมันแบบเดรสอัพประมาณนี้ก็เลยรู้สึกว่าแบบอยากเปลี่ยนให้มันแบบธรรมชาติธรรมชาติคือธรรมชาติแบบออนสเตจธรรมชาติแบบออนสเตจดูจากมูดสไตล์การแต่งตัวเป็นคนเหมาะกับอะไรเซ็กซี่อันนี้ไม่ได้เซ็กซี่นะอันนี้มันแบบเสื้อประมาณแบบถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์อันนี้ประมาณแบบเกือบ 80% แล้วที่เหลือมันเป็นแบบรอยแบบรอยขาดเนี่ยมันก็เหมือนหัวใจคนพี่เป็นอะไรลูกเป็นอะไรนะเป็นอะไรฉันแค่หนูฉันไม่ทำหนูทำไม่มีใครทำหนูลงมีแต่หนูทำตัวเองอาหารมาละค่ะเดี๋ยวไปรับอาหารให้น้องพี่ๆก่อนนะคะพี่ๆยุ่งอยู่น้องพี่ๆกำลังแบบว่าโพสท่าอย่างเมามันโอเคค่ะรับมอบค่ะน่าโอ้ยยังร้อนๆอยู่เลยค่ะมาเร็วมากสั่งปุ๊บมาปั๊บค่อนข้างหนักนิดนึงค่ะเพราะว่าสำหรับเราทุกคนในกองนะคะพี่จัดเต็มมากกองค่ะแล้วก็กล่องเล็กนี่ของพี่ๆใช่ไหมกล่องเล็กนี่เหรออ๋อใช่เพราะเดี๋ยวเขาต้องทานบนรถนะคะเพราะว่าทางนู้นเขาก็ใกล้สตาร์ทแล้วค่ะเราต้องรีบไปละไม่มีโปรเดินเลยอ่ะแอนเจลูอันนี้เป็นแบบว่าเป็นแบบคาวบอยแต่ว่าจะไปแบบว่าขี่ม้านิดหน่อยใช่ลุคนี้เรียบร้อยสุดเลยนะลุคนี้เรียบร้อยเลยเป็นแบบเสื้อตัวเก่งตัวโอเคมิดชิดสุดๆแล้วเราจะทำยังไงเฮ้ยหมวกอะไรอ่ะเฮ้ยหมวกอะไรอ่ะน่ารักใสๆอ่ะสดน่าหน่อยบอกเลยว่าแกร็บฟู้ดอะไรมีเด็ดอันล็อกเนี่ยไปส่งทุกที่แน่นอนครับผมแล้วก็บอกเลยว่าคุ้มมากๆคุ้มสุดๆนะครับผมนี่สิ่งที่เราสั่งมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะไปกินบนรถนะครับผมเหลือต้องรีบไปอีกงานนึงต่อไปพี่ลิงไปไปกันครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องรีบไปงานต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปกินข้าวบนรถกันครับไปตามรถกันครับไปเป็นไงบ้างจบช
ช่วงเช้าไปแล้วอุ้ยแฮปปี้นะรู้สึกว่าแบบได้รูปเยอะมากๆเลยแถมแบบตอนแรกแพลนไว้ว่าอ่ะสัก3ลุคอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่ว่าเหมือนเราถ่ายกันเร็วมากเลยไปกันเร็วมากก็เลยได้5ชุดเลยพี่จะไปทำอะไรต่อเดี๋ยวพี่ก็ต้องรีบไปทำเป็นซอฟต์ลอนช์ของทางแคมเมดครับผมก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราเป็นตัวฮันนี่เมลอนบิงซูครับผมเป็นตัวลิปแมสกิ้งครับก็นี่ก็กินข้าวไปด้วยบนรถเลยเพราะว่าเดี๋ยวเมื่อกี้ก็รีบพาอัพจังมากเด่นชุดอะไรใหม่แล้วก็จะไปต่อครับและไหนตัวช่วยของคุณน้องอย่าเรียกว่าตัวช่วยเลยเรียกว่าเพื่อนกันเรารักกันมากนี่คือแบบว่าเป็นแอปพลิเคชันที่บินเลิฟสุดๆก็คือ Grab นะครับผมบอกเลยว่า Grab Food Unlimited Unlock เนี่ยคุ้มแบบคุ้มจริงๆคุ้มมากๆสมัครแบบคือค่าสมัครเริ่มต้นถูกมากแล้วก็มีแบบจิลโบนัสไปแลกใช้ได้ตลอดเลยคือไม่จำกัดเวลาด้วยนะครับหมายความว่าใช้ได้ทุกร้านค้าแล้วใช้ได้ตลอดทั้งวันไม่จำกัดเวลาเลยคือสมัครวันนี้พี่บอกเลยว่ามันเหมาะกับพี่มากพี่ว่ามันเหมาะกับทุกคนมากเพราะว่าพี่สั่งแบบเช้ากลางวันเย็นเช้าสายบ่ายเย็นคือพี่สั่งตลอดอยู่แล้ว Grab เนี่ยคือเราอยากกินอะไรเราก็ต้องได้กินเนาะหมายความว่า Grab เขาเป็นบริการดีๆที่ทำให้แบบเราได้แบบตัวพี่ได้กินของอร่อยตลอดเวลานะครับผมบอกเลยว่าคุ้มจริงๆคุ้มจริงๆนะครับผมไปสมัครเลยครับGrab Unlimited Unlock Code เยอะมากในงานวันนี้ก็แบบว่าชิลๆนิดหน่อยก็แบบว่ามีถ่ายรูปกับแบ็คดรอปนู่นนี่แล้วก็แบบขึ้นเวทีโปรโมทสินค้าใหม่แบบเบาๆวันนี้แค่แบบเบาๆก็ตื่นเต้นนะทุกครั้งที่ไปขึ้นเวทีก็ตื่นเต้นทุกรอบเลยค่ะตื่นเต้นอะไรกันนักหนาไม่รู้งงขึ้นมาอะไรไม่รู้กี่รอบแล้วก็ตื่นเต้นทุกงานครับไปดูครับตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับไม่ๆขอเจาะจงกว่านั้นกรุงเทพไม่เจาะจงกรุงเทพแล้วก็เอ็มชอยส์2022ถูกต้องตอนนี้เราอยู่กันที่บูธอะไรให้ทุกคนตอบตอนนี้อยู่ที่บูธอะไรไปมั้ยเรามูฟไปที่เวทีกันมั้ยได้เลยครับไปบูธที่เวทีก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับผมกับเป็นซอฟต์ลอนช์นะครับของผลิตภัณฑ์แคมเมดนะครับวันนี้ก็เป็นงานที่2ที่มาทำกันนะครับผมจากตอนเช้าที่ไปถ่ายโปรไฟล์มาก็ถือว่าจริงๆแบบตกใจมากเลยนะเพราะว่าจริงๆแบบบรรยากาศแบบคือแบบเหมือนแฟนๆมาเยอะมากเลยจนแบบเยอะกว่าที่เราแบบคิดไว้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ดีใจมากๆที่ทุกคนมาครับแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามนะครับผมไปทางวอล์กของพีด้วยนะครับที่ทางวอล์กพีพีกิจด้วยนะครับผมช่องพีพีกิจนะคะเป็นยังไงบ้างสำหรับวันเดย์วิทพีนะครับผมบอกเลยว่าวันนี้ก็จะเป็นวันยุ่งๆของพีเหมือนกันครับแต่ว่ามันก็จะมีวันอื่นด้วยที่แบบอาจจะยุ่งกว่านี้แต่ว่าวันนี้ก็แบบว่าก็ถือว่ายุ่งพอสมควรแล้วครับเอาจริงมีความสุขมากเพราะว่าเราได้มาเจอแฟนๆทุกคนเนาะเราได้รับการซัพพอร์ตจากแฟนๆทุกคนอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าจริงๆมันก็ฟูลฟิลเราเหมือนกันถึงเราจะเหนื่อยเนาะเราทำงานกันมาเหนื่อยมากเราทำวันนึงหลายๆอย่างอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆก็มีความสุขมากๆครับที่ได้ทำงานมีความสุขที่ได้เจอทุกคนได้เหมือนกันครับผมและที่สำคัญใครของนิดหน่อยใครของแบบกรุบๆก็คือสะดวกสบายยิ่งขึ้นไปอีกนะครับผมเพราะว่าเรามีแกร็บฟู้ดนะครับผมที่เป็นตัวช่วยให้พี่นะครับผมสะดวกสบายยิ่งขึ้นทำให้วันวุ่นๆของพี่เนี่ยสบายยิ่งขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมขอฝาก Grab Food Unlimited Unlock ด้วยนะครับผมเป็นโปรโมชั่นคุ้มๆนะครับของทาง Grab นะครับผมอยากให้ทุกคนไปติดตามรายละเอียดกันนะครับบอกเลยว่าคุ้มจริงๆคุ้มมากๆนะครับผมยังไงก็อยากให้ทุกคนลองไปใช้กันดูนะครับทั้ง Grab Food แล้วก็ Grab Food Unlimited Unlock ด้วยนะครับผมพี่เชิญชวนชาวแบบภาคอื่นๆให้แบบมาลองใช้ Grab ได้ไหมได้เลยวันนี้ขอสวมรอยเป็นพี่จินตลาโคตร
สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้มาสมัคร Grab Unlimited กันเด้อครับคุ้มหลายๆเฝ้ามาสมัครกันเด้อครับสวัสดีเจ้าวันนี้มาสมัคร Grab Unlimited กันเด้อครับคุ้มนักขนาดนะเจ้ามาสมัครกันนักๆเจ้าสวัสดีครับเพื่อนๆมาสมัคร Grab Unlimited กันปะคุ้มอย่างแรงมาสมัครกันลุยๆๆเวอร์ไม่ไหวอ่ะครับผมยังไงก็อยากฝากทุกคนนะครับมาสมัคร Grab Food Unlimited Unlock กันด้วยนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับอยากให้ทุกคนลองไปใช้กันดูครับ